ค่ะไปท่านต่อไปนะคะคุณพรศิลป์พัชรินตนกุลนะคะจะมาพูดถึงเรื่องกลยุทธ์นวัตกรรมสู่การเป็นผู้นำภาคเกษตรใน AEC นะคะต้องบอกว่าวันนี้คุณพรศิลป์นี่อยู่กับธุรกิจเกษตรมาทั้งชีวิตแล้วนะคะจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้เราฟังนะคะแล้วก็จะทำอย่างไรให้ธุรกิจเกษตรของเราเนี่ยรุกตลาด AEC ได้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวสักครู่เราได้ฟังกันด้วยนะคะแต่ละหัวข้อที่แต่ละท่านเตรียมมานี่ต้องบอกว่าข้อมูลเข้มข้นถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ตรงในการทำงานในช่วงที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าธุรกิจเกษตรก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของประเทศไทยแต่ทำอย่างไรที่เราจะไม่ใช่ขายข้าวอย่างเดียวที่มันไม่มี value ไม่มี value add ทำอย่างไรที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมธุรกิจเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรมได้นะคะซึ่งวันนี้ยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยก็ร่ำรวยจากธุรกิจเกษตรอย่างที่เราได้เห็นกันมากมายเขาสู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเราจะได้ฟังกันในมุมมองตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมล้วนๆนะคะที่จะมาพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยนะคะให้รุกตลาด AEC ได้มากขึ้นในมุมมองของแต่ละภาคส่วนของแต่ละท่านค่ะค่ะเรียนเชิญคุณพรศิลป์ค่ะคุณชอบพาจบเลยใช่ไหมขอบคุณนะผมยังเตรียมตัวไม่เสร็จจนถึงนาทีสุดท้ายต้องขอบคุณสวทช.นะครับที่เชิญมาในวันนี้ความจริงขออนุญาตพูดในภาพสถาบันด้วยนะสลับไปสลับมาคงไม่ใช่บริษัทอย่างเดียวผมว่ากิจการเกษตรและอาหารของประเทศไทยมีปัญหามาตลอดแล้วก็จะต้องมีปัญหาอีกต่อไปนะก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ผมจะเรียนท่านว่าอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะนวัตกรรมที่เราขาดแต่ policy ในการจัดโครงสร้างผมปกติชอบพูดเรื่องโครงสร้างสถาบันตอนนี้มีปัญหาเราก็จะทำยังไงก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับจะให้ตัวอย่างท่านเล็กๆน้อยๆตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายปีผมพูดหลายๆแห่งสไลด์นี้ก็จะมีนะครับก็ยืนยันว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นกระทรวงเศรษฐกิจของประเทศไทยอันดับที่หนึ่งสามรัฐมนตรีแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่เข้าหูนะครับเมื่อสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่แล้วนี่เราก็ไม่มีโอกาสพบรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็พบกับท่านที่ปรึกษาก็พยายามจะพูดเรื่องนี้ให้สื่อไปอันนี้ก็แสดงว่าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสมากผมเห็นว่าถ้าโครงสร้างของกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นเศรษฐกิจเมื่อไหร่บัดเจ็ตมันจะมาเองครับมันสวทช 4,000 ล้านนี่จะเป็นหมื่นล้านแสนล้านได้ทันทีเลยเพราะมันก็เกิดคอนเซปต์การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทยแต่ถ้าตราบใดที่เป็นอย่างนี้ก็ SCG ท่านคงปีหน้าแซงแน่นอนก็เทคโอเวอร์รัฐบาลเลยครับเรามาดูนะครับว่าอาหารนี่มีนวัตกรรมแค่ไหนผมไม่นานมานี้เองประมาณสัก20ปีเอาแค่ตัวอย่างนะบริษัทที่ผมรันอยู่เป็นอาหารเนี่ยสมัยนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราจำได้ในตลาดของเราเนี่ยยังไม่ค่อยรับไอ้ดิ่มซ้ำสำเร็จรูปนะเปาะเปี๊ยะสำเร็จรูปท่านเห็นภาพใช่ไหมไม่ค่อยมีอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เต็มตลาดไปหมดเลยทุกยี่ห้อมันเริ่มต้นจากว่า ไอ้ตลาดเนี่ยมันไม่เดินไปข้างหน้าไอการผลิตสินค้ามันก็ช้านะครับแต่ว่าเรามีตลาดอยู่ตลาดหนึ่งคือตลาดญี่ปุ่นเขาเดินหน้าไปแล้วเพราะว่าเวลาเรามองเนี่ยธุรกิจเราคงไม่ได้มองแค่เมืองไทยนะเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วโลกเนี่ยเพราะนั้นบริษัทต่างๆที่ทำธุรกิจทั้งหลายข้อหนึ่งเลยจะต้องมองให้เห็นโลกให้ได้นะครับวันนี้ก็อาจจะฝากไว้นิดหนึ่งก่อนคือเราจะนวัตกรรมอะไรก็ตามถ้าเราไม่กว้างขนาดโลกเนี่ยเราคงคิดลำบากคิดไม่ออกอ่ะวันนี้ก็คือสตัมบิ้งบล็อกอันที่หนึ่งก็คือคนส่วนใหญ่มองแค่ประเทศไทยรวมทั้งกระทรวงด้วยมันก็เลยไม่ได้เดินหน้าดังนั้นปอเปี้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเรารู้ว่ามันมีตลาด
แต่ประเทศไทยไอ้ที่เขาทำเรียกว่า rice paper กระดาษเปาะเปี้ยไอ้ที่เป็นแผ่นนะในเวลานั้นเนี่ยก็ทำได้แค่เตา10เตาแล้วก็มือปั้นๆเห็นไหมตามตลาดเนี่ยวันถ้าทำเป็นธุรกิจนี่มันคงเป็นไปไม่ได้มีอยู่วิธีเดียวก็คือต้องนำเข้าไอ้เครื่องทำเปาะเปี้ยไม่ใช่นำเข้าคนญี่ปุ่นมาปั้นให้เรานะ20กว่าปีนี้เองเครื่องเหล่านี้ไม่มีในประเทศไทยนะคือมันคิดไม่ได้ไม่มีใครคิดเรานำเข้ามาประมาณ3ล้านบาทเท่านั้นเองเป็นเครื่องกลมๆเนี่ยแล้วก็แป้งมันก็โอเคไปตามวิถีทางมันนะคงไม่ต้องอธิบายเยอะนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นให้ท่านเห็นว่าธุรกิจเกษตรอาหารยังมีช่องทางไปอีกทุกอนูของอากาศเยอะมากมันก็เป็นโอกาสที่บริษัททั้งหลายไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จะต้องจัดการกับตัวเองให้ได้นะครับถ้ารัฐบาลไม่ซัพพอร์ตเราก็ต้องหาทางซัพพอร์ตจากอะไรครับตัวอย่างอันนี้ไม่ค่อยจบแค่นี้เองเพราะวิธีการเจรจากับญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีอะไรยากครับคือซื้อเครื่องจากเขาแล้วก็ขายของกลับไปให้เขาก็จบแค่นั้นเองวันทุกอย่างก็ปลอดภัยด้วยมีสัญญาทั้งสองฝ่ายนะคงไม่มีการแค่ซื้อเครื่องฟรีก็คงจะซื้อเครื่องพร้อมทั้งสื่อกลับไปเพราะนั้นทุกคนแฮปปี้การจัดการแบบนี้คงเกิดไม่ได้แล้วตอนนี้มันอาจจะง่ายเกินไปเพราะนั้นเราก็ต้องคิดเอาเองว่าอินโนเวชันของอาหารและเกษตรต่อไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่นับจากวันนั้นถึงวันนี้มันยังไปช้าครับเพราะว่าโดยพื้นฐานของอาหารเนี่ยมันไม่หวือหวาเหมือนเทคโนโลยีคลาวด์หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนได้ทุกเดือนนะฮะเดี๋ยวก็เป็น4เป็น5เป็น6เป็นไปไม่ได้อาหารมันมีพื้นฐานของมันนะที่มันจะต้องเดินและช้าอันนี้ผมคิดว่าเรามาดูนิดหนึ่งเร็วๆนะครับผมจะให้อยู่ภายใน16นาทีนะนี่คืออาเซียนครับผมไม่อธิบายอันที่หนึ่งท่านเห็นพูดกันมากในตลาดจริงๆวันนี้ผมเมื่อกี้เรียนท่านอาจารย์ยงยุทธว่าอาเซียนเล็กไปแล้วล่ะอาจารย์ทวีศักดิ์ต้องจัดอาเซียนบวก6พรุ่งนี้แล้วรูปร่างหน้าตามันจะเปลี่ยนไปเลยนะข้อที่1กับข้อที่4ท่านเห็นไหมฮะถ้าจุดประสงค์อันนี้มันเดินไปได้งานเราจะต้องไปอีกไกลและ2015ไม่เกิดแล้วครับอาเซียนจะอินทิเกรตเข้าไปในตลาดโลกท่านเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับถ้าไม่มีใครเบี้ยวกันนะแต่ตอนนี้มันก็เบี้ยวไปเรื่อยๆ10ประเทศต่างกันเป็นโอกาสทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นท่านต้องมองให้เห็นเศรษฐกิจต่างกันนะขณะนี้เราจะต้องทำยังไงในฐานะประเทศไทยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยกระโดดขึ้นไปไม่เท่าสิงคโปร์หรอกครับต้องดีกว่าสิงคโปร์แน่นอนสำหรับเกษตรอาหารสิงคโปร์ไม่มีอะไรเลยนะแต่ต้องอย่าลืมว่าขณะนี้ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่คือสิงคโปร์มีข้อตกลงการค้ากับประเทศยุโรปและสหรัฐจะใช้พื้นฐานของอาเซียนในการที่จะผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อส่งให้ประเทศเหล่านั้นน่ากลัวนะครับวันถ้าเหล่านี้เห็นสิงคโปร์มีเทคโนโลยีท่านก็รู้นำเข้าก็ยังได้เพราะเราอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่มีใครสงสัยนะครับว่าสิงคโปร์เจรจาเกษตรอาหารกับยุโรปเพราะเขามองชัดเจนว่าอาเซียนคือพื้นที่ของเขาทั้งหมดผมย้อนกลับมาดูตัวเองนะถ้าท่านบอกว่าอาหารท่านเก่งเนี่ยดูตัวเลขข้างบนเนี่ยปีหนึ่งสหรัฐรีเจ็คบ้านเราถ้าเป็นตู้เนี่ยเป็นพันตู้นะงั้นพื้นฐานเรายังไม่เกิดเลยลำบากแต่เราก็ต้องดูต่อไปนะครับเพราะว่าพาร์ทที่เราส่งออกเกษตรและอาหารไปต่างประเทศทั้งหมดปีหนึ่งประมาณปีหน้าก็จะเอาถึง1ล้านล้านเนี่ยรวมทั้งเกษตรบางตัวแล้วมันขึ้นทุกปีปีละ5ปีละ5ต้องรีบกลับมาถามตัวเองว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเก่งเองหรือเข้ามาบอกให้เราเก่งวันนี้ผมแนะนำเสมอนะครับว่าถ้าใครต้องการกินอาหารที่ปลอดภัยแล้วไม่ตายเร็วเนี่ยให้ไปซื้ออาหารจากบริษัทที่ส่งออกอันนี้โฆษณาป่ะฮะไม่ผมไม่บอกบริษัทอะไรครับเพราะว่ามันมี disparity ของความสามารถและ standard ระหว่างประเทศใช่ไหมอันถ้าหากว่าบริษัทใดก็ตามในประเทศไทยสามารถส่งออกอาหารไปทั่วโลกและเป็นที่ยอมรับไม่ถูกรีเจ็คตามตารางเนี่ย
ท่านยังไม่เชื่ออีกหรือว่ามันปลอดภัยเพราะฝรั่งมันเช็คให้เราหมดแล้วเราเช็คเองไม่เป็นแล้วไม่มีปัญญาวันท่านก็รับประทานอาหารไม่ปลอดภัยต่อไปทั้งหมดในห้องนี้แต่ผมไม่นะผมไปกินของบริษัทผม innovation อยู่ระหว่างทางแต่ว่าโจทย์มันอยู่ที่ไหนหาให้เจอเราต้องตายลำดับขึ้นไปนะเราไม่สามารถ innovate ได้ทั้งหมดแต่เราทำได้บางเรื่องวันเริ่มต้นที่ดีเนี่ยก็เป็นนักเรียนที่ดีจับประเด็นให้ถูกเดินไปให้ถึงเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตอะไรต่างๆคงไม่ได้เอามาโชว์แต่ว่านี่คือกระบวนการและอาหารที่มันยากก็คือว่าเวลาเราจะสร้างระบบขึ้นเนี่ยมันต้องไปทางห่วงโซ่ครับคือไอ้บริษัทใหญ่เนี่ยล้มทั้งยืนนะถ้าห่วงโซ่มันไม่มาด้วยมันวิธีคิดเนี่ยมันต้องจูงไปทางระบบอ่ะมันต้องลงไปเลยแต่คำถามก็คือว่าบริษัทใหญ่นั้นมันมีปัญญาเป็นเจ้าของได้ทั้งหมดของทุกห่วงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องมีส่วนร่วมนะฮะเราถูกรีเจ็คแค่อเมริกา2555ขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ส่งออกเนี่ยเป็นอันตรายแก่ประเทศไทยนะไม่ใช่บอกว่าตัวใครตัวมันนะครับเราเป็นห่วงมากๆเพราะว่าเวลาเนี้ยการค้าอาหารทั่วโลกเขาจำประเทศนะเขาไม่จำบริษัทมันถ้าหากว่ากลุ่มนี้ยังอยู่เราไม่พัฒนาต่อไปและเป็นภารกิจของบริษัทใหญ่ด้วยนะจะต้องดึงเขาให้ขึ้นมาให้ได้เนี่ยเราก็จะล้มเหลวเพราะวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะดึงบริษัทใหญ่ที่ผมคุยให้ฟังเมื่อกี้ลงไปทั้งหมดเลยอันตรายแน่นอนเราพูดถึงแบรนด์ใช่ไหมผมไปเร็วๆไม่มีความหมายถ้าพื้นฐานไม่มีท่านดูบนกระดานนี้มีคนไทยกี่แบรนด์เนี่ยนะแล้วถ้าท่านจะเลือกซื้อเนี่ยท่านคงต้องเอาแบรนด์ที่มันไม่ใช่คนไทยก่อนนี่คือความคิดเราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังตรงนั้นที่ผมยกตัวอย่างไอ้รูปภาพพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยกำลังอยากจะจบนะว่าขณะนี้เรามีปัญหามากไปกว่าแค่คุยเรื่องอินโนเวชั่นเรามีปัญหาย้อนกลับไปถึงนโยบายรัฐการที่นโยบายรัฐมีการอุดหนุนสินค้าเกษตรด้วยราคา 15,000 เนี่ยกับ20,000เนี่ยขณะนี้มันชัดเจนแล้วว่ามันทำลายหมดทุกอย่างและอินโนเวชันไม่ต้องคิดเลยเพราะวันนี้เรากำลังจะบอกกับรัฐบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีซับซิดี้ใหม่อาจจะเลิกไม่ได้เลยแต่คุณต้องเป็น18,000แล้วตอนนี้18,000ด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้1 2 3 4แล้วเสริมด้วยมาตรการแก้ไข18,000ที่ทำให้ปลอดภัยขึ้น18,000ที่ทำให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง18,000ที่อีกหลายโจทย์เลยที่จะต้องช่วยกันคิดเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเรายัง15,000แล้วอยู่เฉยๆผมว่าเราหนีประเทศไทยไปดีกว่าเพราะว่าสินค้าเกษตรตัวอื่นมันจะตามมาทั้งหมดนะแล้วมันก็กำลังตามอยู่เพราะนั้น GMO GM ของอาจารย์สุทัศน์เห็นหน้าก็เห็น GM ทันทีก็คงอาจจะต้องถึงเวลามาคุยกันใหม่ในประเทศไทยต้องเกิดนะเพราะนั้น15,000-18,000บวก GM บวกการพัฒนาธุรกิจพืชไร่การเกษตรที่รักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไปไกลเลยนะครับเรื่องนี้เราต้องการอินโนเวชั่นทั้งหมดเลยแต่เราคิดเองไม่เป็นเราคงจะต้องรอต่อไปว่าจะทำยังไงแต่ถ้ารัฐบาลไม่เปลี่ยนเราคงเปลี่ยนรัฐบาลนะครับขอบคุณนะ